สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมิสแกรนด์ขอนแก่นตอบคำถามปมโดนเหยียดจะไม่ก้มหัวให้ใครยกเว้นตอนจุดๆๆผ่านไปแล้วสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ขอนแก่น2021เมื่อวันที่28มิถุนายนซึ่งทางเพจ Miss Grand Thailand ก็ได้ถ่ายทอดสดการประกวดไปแล้วซึ่งงานนี้หนึ่งในคอนเทนต์ที่ได้รับการพูดถึงนั้นก็คือการตอบคำถามของผู้เข้าประกวดเนมพิชยาวีเจริญรักที่ตอบคำถามเกี่ยวกับการถูกบูลลี่โดยสาวเนมตอบว่าถ้ามีคนมาบูลลี่มันไม่ใช่ปัญหาที่ดิฉันต้องมาเครียดค่ะแต่เป็นปัญหาของคนบูลลี่ที่ต้องไปจัดการกับความคิดของตัวเองดิฉันจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครยกเว้นตอนรับมงกุฎขอบคุณค่ะงานนี้ทำเอาหลายคนกรี๊ดลั่นชอบใจกับคำตอบนี้จนกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลซึ่งคำตอบนี้เองส่งผลให้เนมพิชยาวีคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1 Miss Grand ขอนแก่น2021กลับบ้านไปอย่างสวยงามเรียกได้ว่าสวยสมมงจริงๆนะคะขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ